สโมสรโรตารี่หาดใหญ่จัดงานฉลองสถาปนานายกปิโตลารี่นะครับ2567ถึง2568พร้อมทั้งมีการประดับเข็มให้กับนายกสโมสรโรตารี่หาดใหญ่และคณะกรรมการในชุดปัจจุบันนะครับพร้อมมีการมอบอุปกรณ์วีลแชร์จำนวน10คันให้แก่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึงเพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ยากไร้ไปติดตามครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ครับสโมสรโรตารี่หาดใหญ่จัดงานฉลองสถาปนานายกปีโรตารี่2567ถึง2568พร้อมทั้งมีการประดับเข็มให้กับนายกสโมสรโรตารี่หาดใหญ่และคณะกรรมการชุดปัจจุบันโดยผู้ว่าการภาคจักรชัยวิสุทธากุลผู้ว่าการภาค3330โรตารี่สากลปี2567ถึง2568ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องแมกโนเลียโรงแรมบุรีสีภูหาดใหญ่และได้มีการพูดคุยถึงนโยบายการทำงานต่างๆของสโมสรโรตารี่หาดใหญ่ปีโรตารี่2567ถึง2568ครับทั้งนี้ภายในงานทางสโมสรโรตารี่หาดใหญ่ยังได้มีการมอบวีลแชร์จำนวน10คันรวมมูลค่า 25,000 บาทให้กับมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเซี่ยงตึงนะครับเพื่อนำไปใช้สาธารณประโยชน์ต่างๆและไว้สำหรับดูแลผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรตารี่ที่เป็นองค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจากทั่วโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพพร้อมทั้งช่วยสร้างไมตรีจิตและสันติสุขโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเชื้อชาติศาสนาและการเมืองครับนายกนะครับนายกเอลียาเพชรรักนายกสโมสรโรตารี่หาดใหญ่ปี2567ถึง2568กล่าวว่าปีนี้โรตารี่สากลได้เดินทางมาสู่ปีที่120ซึ่งก็ถือว่าเป็นปีแห่งความมหัศจรรย์ของโรตารี่ The Magic of Lottery ตนเองได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่หาดใหญ่ในปี2560โดยเป็นการชักชวนของอดีตนายกวรรณาทองใหญ่ตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับสโมสรโรตารี่หาดใหญ่มาอย่างเต็มที่และในอนาคตจะยังคงให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคมร่วมกับสมาชิกภายในสโมสรต่อไปผู้ว่าการภาคจักรชัยวิสุทธากุลผู้ว่าการภาค3330โรตารี่สากลปี2567ถึง2568กล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ได้มาเยี่ยมสโมสรโรตารี่หาดใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกและโครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดีนะครับโครงการหนึ่งที่สโมสรโรตารี่หาดใหญ่ได้ทำประโยชน์ให้กับอำเภอหาดใหญ่เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนายแสงชัยจิรธิกุลรองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึงกล่าวว่าในนามของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึงต้องขอขอบคุณสโมสรโรตารี่หาดใหญ่ที่ได้มีการส่งมอบวีลแชร์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในจังหวัดสงขลาโดยสิ่งของอุปกรณ์เหล่านี้เป็นที่ต้องการในจำนวนมากซึ่งเป็นการส่งเสริมจุดประสงค์ของมูลนิธิที่ต้องการช่วยเหลือผู้คนต่างๆอีกด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสโมสรโรตารี่หาดใหญ่เป็นอย่างมากและขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกคนใหม่ของทางสโมสรด้วยนะครับเราไปฟังเสียงการพูดคุยให้สัมภาษณ์นะครับโดยทางนายกสโมสรโรตารี่หาดใหญ่ปี2567ถึง2568และรองประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึงหาดใหญ่กันครับวันนี้นะคะก็คือสโมสรโรตารี่หาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นสโมสรแรกของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเราเป็นสโมสรที่อยู่มา45ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นครบปี15ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับสโมสรโรตารี่หาดใหญ่ค่ะ
วันนี้นะคะนอกจากว่าเราจะมีการจัดงานสถาปนานะคะที่จัดขึ้นที่โรงแรมบุรีศรีภูนะคะเวลาประมาณ6โมงของวันนี้ค่ะแล้วก็ช่วงกลางวันณขณะนี้นะคะก็คือมีทางท่านภาคนะคะมาเยี่ยมสโมสรแล้วก็ทางสโมสรนะคะก็คือได้มีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะก็คือมอบวีลแชร์นะคะจำนวน10คันให้กับมูลนิธิสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงค่ะในส่วนของโรตารี่หาดใหญ่นะคะที่จะดำเนินการวางแผนช่วยเหลือปกติกิจกรรมทางของสโมสรหาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะคะหมายถึงว่าเราจะทำทุกๆปีโอเคปีนี้อาจจะเริ่มต้นอยู่ที่10คันปีหน้าอาจจะเป็น20 30 50หรือว่าเราจะสื่อสารกันว่าทางมูลนิธินะคะว่ามีความขาดแคลนอะไรอย่างเช่นวันนี้ก็มีทางพี่ๆอสมมาร่วมหลายท่านแล้วก็พอจะได้ทราบว่าเขามีความต้องการในเรื่องของแพมเพิร์สที่จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากเหมือนกันหลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวทางสโมสรนะคะก็อาจจะนำไปพูดคุยปรึกษากันว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะครับทางมูลนิธิเรามีกิจกรรมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายนะครับเรามีฝ่ายต่างๆที่ออกไปร่วมทำกิจกรรมกับสังคมนะครับโดยเฉพาะฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของเรานะครับเป็นฝ่ายใหม่ที่เราตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยที่ยากไร้นะครับโดยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยนะครับที่บางครั้งเดินเหินลำบากนะครับในวันนี้เราได้รับวีลแชร์จากทางสโมสรโรตารี่นะครับก็เป็นการเสริมกิจกรรมของเราโดยตรงนะครับเรามีกลุ่มอสมซึ่งมาร่วมกับทางมูลนิธิของเราในการชี้เป้าถึงกลุ่มผู้ที่เจ็บป่วยลำบากจริงๆผู้พิการจริงๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะส่งความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปถึงผู้ป่วยที่ลำบากจริงๆนะครับโดยที่ทางมูลนิธิเราอาจจะขาดแคลนเรื่องบุคลากรทางนี้นะครับเราก็ได้ทางอสมมาช่วยเสริมเป็นกำลังสำคัญของเราแล้วส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญต่างๆนะฮะอย่างเช่นทางสโมสรโรตารี่นะครับทางกองสลากซึ่งเราก็ได้รับมาจำนวนมากพอสมควรนะครับ